เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตครั้งที่36แล้วนะเผลอแป๊บเดียวนะวิชาชีวิตก็เป็นวิชาที่เป็นเรื่องความจริงของชีวิตนะการดำรงชีวิตที่จะให้มีความสุขความเข้าใจในชีวิตการที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จการที่ให้เป็นการให้กำลังใจกับชีวิตเป็นการดูแลรักษาจิตแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายนะเรื่องของการทำงานนะเรื่องของความเข้าใจในผู้คนเรื่องของความมีเมตตานะเรื่องของความมีขันตินะความอดทนเรื่องของความมีวิริยะความเพียรนะเรื่องของทานนะทานบารมีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะรวมถึงในความเป็นจริงของการเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายในที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นอนิจจังนะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่เป็นความไม่สบายกายความไม่สบายใจแล้วก็เป็นอนัตตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคนเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไปเราก็ไม่มีความทุกข์นะหรือว่ามีความทุกข์น้อยนะถ้าหากว่ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็ความทุกข์มันก็จะคืบคลานเข้ามาเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความเป็นผู้มีขันตินะที่พุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าขันตินั้นเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะเป็นตบะนะของผู้ภาคเพียรนะขันตินั้นนำประโยชน์มาให้นะความอดทนนะความมุ่งมั่นนะซึ่งก็มีพระบาลีว่าขันติทีรัสสะลังกาโลขันติตะโปตะปัสสิโนขันติพลังวยะตีนังขันติหิตะสุขาวหานะขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะนักปราชญ์ต้องมีขันติไม่ใช่แบบเบรกแตกอย่างเดียวแบบใครแบบเก่งเป็นผู้รู้ทุกอย่างพอใครเขาว่าอะไรด่าอะไรหน่อยแบบโอ้โหแบบวีนแตกอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันจะกลายเป็นไม่ใช่เครื่องประดับของนักปราชญ์ก็เป็นผู้มีความเรียบร้อยเป็นผู้มีความข่มใจนะเป็นผู้สำรวมในกายวาจาใจนะขันติเป็นตบะนะเป็นสิ่งที่มั่นคงนะขันตินั้นนำประโยชน์มาให้เพราะถ้าหากว่าเราไม่มีขันตินะใครว่าอะไรเราก็ว่าตอบด่าตอบนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะเพราะนั้นพุทธองค์ถึงได้ทรงตรัสว่าขันตินั้นเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นะเป็นตบะของผู้ภาคเพียรนะย่อมนำประโยชน์มาให้นะเพราะนั้นในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเสวยพระชาติเป็นพญากระบือนะแล้วโดนลิงแบบถ่ายอุจจาระรถอะไรต่างๆหลายครั้งหลายคราเนี่ยนะพระองค์ท่านก็ไม่ทำร้ายลิงฆ่าลิงนะพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าแบบเราใครทำอะไรเรานะใครทำให้เราโกรธแล้วเราโกรธตอบเนี่ยเรานิสัยแย่ยิ่งกว่าเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นพระองค์ก็ทรงรักษาจิตนะเพราะว่าจิตนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้มีปัญญาเนี่ยพึงรักษาจิตนะต้องรักษาจิตดูแลจิตนะการที่จะดูแลจิตรักษาจิตก็ต้องมีสติอ่ะนะสติการระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่จะดูจิตของเราไว้ตอนนี้จิตของเราโกรธหรือเปล่านะช่วงนี้จิตของเรามันเศร้าโศกหรือเปล่านะช่วงนี้จิตใจของเรามีความโลภอะไรหรือเปล่านะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นแบบจิตที่คุ้มครองดีแล้วก็นำสุขมาให้เหมือนกันนะก็มีพระบาลีว่าสุทุทธสังสุนิปุนังนะยัตถะกามนิปาตินังจิตตังลักเขถะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหา
นะผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตนะจิตที่คุ้มครองดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นะชีวิตคนเรามันก็ต้องมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแหละนะเพราะนั้นแบบถ้าหากว่าเรามีอุปสรรคเนี่ยแต่ว่าในอุปสรรคนั้นเนี่ยนะมันก็มีโอกาสนะที่จะทำให้เราก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะอย่างดีได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอย่าได้ไปท้อถอยกับอุปสรรคนะสู้ไปนะแก้ไขไปนะมีความวิตกกังวลอะไรก็เดี๋ยวเวลามันก็ผ่านพ้นไปแล้วพอผ่านพ้นไปแล้วเรื่องใหญ่ๆมันก็กลายเป็นจบไปแล้วนะเพราะนั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นอดทนนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันยากก็คือการตัดสินใจนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าหากเราตัดสินใจได้มีความมุ่งมั่นอดทนได้เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขนะมีทรัพย์สินจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆได้นะเพราะว่าคนเราไม่ถึง100ปีก็ตายกันแล้วนะหลวงพี่เองก็ไปงานศพของหลวงปู่พดุงนะท่านก็อายุ93ที่วัดป่าแพ่งมา4คืนนะก็ท่านก็เป็นพระมหาเถระที่แบบว่ามีเมตตาสูงนะเป็นที่รักนับถือของทั้งพระทั้งโยมมาเมื่อวานนี้ไปทุกวันก็มีพระไปร่วมงานเยอะนะญาติโยมก็เยอะมากนะเพราะนั้นแบบคนเราอยู่กันไม่ถึง100ปีหรอกนะทุกคนน่ะก็ต้องตายด้วยกันทั้งหมดแหละนะเพราะนั้นเวลาที่มันเหลือน้อยเนี่ยเราพึงจะใช้เวลานั้นอย่างให้มันคุ้มค่านะนะไหนๆเกิดมาแล้วได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยให้เรามีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะเกิดมาเพื่อสั่งสมบุญกุศลเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อเป็นประโยชน์นะทั้งแก่ส่วนตัวแล้วก็แก่ส่วนรวมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่าไปคิดว่าโอ้ยชีวิตนี้ทำไมมันเศร้านักชีวิตนี้ทำไมมันยากแค้นแสนเข็ญนักนะชีวิตนี้ทำไมมันอับเฉานักชีวิตนี้ทำไมมันยากจนนักชีวิตนี้ทำไมมันผิดหวังมากมายนักอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกคนแหละนะครับเราหลายคนนะที่แบบว่าเราเห็นหน้าฉากเขาแบบว่าเบื้องหน้าเขาแบบว่าแบบสดใสล่าเริงรุ่งเรืองอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นที่นับถืออะไรๆเงี้ยแต่บางทีแบบเบื้องหลังชีวิตเขาเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดนั้นเองว่าตอนนี้ภรรยาเป็นสุดที่รักของเขานอนติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าลูกเป็นที่รักของเขาเป็นป่วยเป็นโรคหัวใจรั่วอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าแบบลูกของเขาไปทำอะไรผิดซึ่งแบบอะไรตอนนี้ยังหนีคดีบ้านเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้แบบบางทีแบบเบื้องหลังบางทีคนที่เราคิดว่าเขามีความสุขเขาสำเร็จอะไรทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเขาทุกข์มากกว่าเราอีกเขาทุกข์มากกว่าเราอีกนะบางทีนะหรือแม้แต่บางคนผู้หญิงสุภาพสตรีบางคนมีสามีมีทรัพย์สินเป็นพันล้านเงี้ยมีรถไม่รู้กี่คันนะสามีไปมีภรรยาน้อยเงี้ยเขาก็ทุกข์หรือสามีไปแบบเป็นเจ้าของเว็บพนันเถื่อนอะไรเงี้ยเป็นเว็บพนันน่ะมันก็เถื่อนนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ถูกต้องมันเขาก็โดนติดล่างแหดูโยนจับไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันเนาะบางทีแบบเราเห็นเขาถ่ายรถกับโอ้รถหรูๆรถเฟอร์รารี่รถแพงๆอ่ะปอร์เช่อะไรพวกเนี้ยหลายๆคันแต่ว่าสุดท้ายโดนจับโดนอะไรเงี้ยโดนยึดทรัพย์โดนไม่ให้ศาลไม่ให้ประกันอะไรเพราะกลัวหลบหนีอะไรเงี้ยมันเพราะบางทีแบบว่าเราต้องมีทัศนคตินะเรามีทัศนคติเพราะว่าทัศนคติเนี่ยจะทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตนั้นมันไม่แน่นอนนะเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ทรงตรัสไว้ว่าอัมเหหิภิกเวอามันตยามิโววยะธรรมาสร้างฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทถะนะที่แปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายนั้นย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพราะนั้นเราต้องมีทัศนคติที่ดีมีดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างมีเวลาว่างก็ภาวนาพุทโธไปนะมีอะไรก็แบบพูดจาเป็นสัมมาวาจานะสัมมาวาจาอ่อนหวานเป็นวาจาที่ให้กำลังใจให้เกียรติผู้คนอย่าเป็นวาจาที่พลุสวาทนะด่าว่าหรือว่าไปทำให้ผู้อื่นด้อยค่าอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะเพราะนั้น
ให้เราได้มีขันตินะมีวิริยะนะเรามุ่งมั่นนะเพราะว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยบางทีคนหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จเขาต้องผ่านไอ้ความล้มเหลวมาอย่างนับไม่ถ้วนแล้วต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นให้มองโลกในแง่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคตินะเพราะว่าแล้วคิดอะไรแล้วมันก็ต้องลงมือทำนะมีวิริยะนะมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาในอิทธิบาท4นะเพราะถ้าเราไม่ลงมือทำละมัวแต่คิดมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาได้นะแล้วการทำงานใดๆมันก็มีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างชนะบ้างแพ้บ้างนะมันไม่มีใครที่แบบว่าจะชนะได้ตลอดการขอเพียงว่าให้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดสำรวจใจสำรวจจิตเราว่าจิตใจเราตอนนี้มีความเบิกบานมีความว่างไหมนะเพราะว่าในจิตอันเป็นวิมุตินะจิตที่เป็นวิมุตินะหรือวิมุตติสุขนะสุขที่เกิดจากความว่างนะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะแต่เราไม่บีบคั้นจิตนะเราอย่าไปบีบคั้นจิตให้ระลึกรู้นะมีอุเบกขามีการวางเฉยเข้าใจในโลกธรรม8ว่าโลกนี้มันมีได้ทั้งสุขและทุกข์มีได้ทั้งสรรเสริญและนินทามีได้ทั้งลาภและเสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นชีวิตของเรานั้นมันไม่เที่ยงนะที่เราจะต้องอยู่ในความไม่ประมาทต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องถึงแก่ความตายที่พระองค์ทรงตรัสว่าการเวลาย่อมล่วงไปนะราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้นเนี่ยก็พึงจะได้ทำคุณงามความดีทำบุญกุศลเพื่อนำความสุขมาให้นะก็มีในพระบาลีว่าอัจเจนติกาลาตละยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชาหันติเอตังพยังมรณีเปคมาโนปุญญานิกยิลาทะสุขาวหานะซึ่งมีความหมายว่าการเวลานั้นย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละลำดับไปนะผู้เล็งเห็นในภัยมรณะนั้นก็พึงทำคุณงามความดีนะเพื่อนำความสุขมาให้เพราะว่าบุญนี่แหละนำความสุขมาให้บุญนะเป็นความสุขนะทำบุญแล้วมันเกิดความปิติอิ่มเอมใจนะบุญก็มีทั้งทานศีลภาวนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะมันจำเป็นต้องทำบุญด้วยเงินอะไรก็ได้นะการทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสนะการภาวนาพุทโธในใจนะนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนึกถึงในพระคุณอันประเสริฐของท่านในพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระเมตตาที่คุณของพระองค์ท่านเนี่ยนะอย่างน้อยพระองค์ท่านก็ยังเป็นจุดอะไรอ่ะเป็นจุดที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้คือคนเราที่จำเป็นต้องมีศาสนานะเพื่อให้หลักธรรมแห่งศาสนานั้นเนี่ยเป็นจุดยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเพราะว่าคนที่ไม่มีศาสนามันจะหาจุดที่พึ่งทางใจหรือจุดยึดเหนี่ยวทางใจได้ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งมากมายแต่ว่าเราไม่มีจุดยึดเหนี่ยวทางใจแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบกับใจเรานะที่ทำให้เรานั้นต้องเกิดความวิตกกังวลความเศร้าโศกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เราไม่มีที่พึ่งที่ใดนะแต่ถ้าหากว่าเรามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์พระศาสดาของเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวในใจแล้วเนี่ยอย่างน้อยบุญบารมีเมตตาบารมีของท่านก็ทำให้เรานั้นมีจิตใจที่อบอุ่นขึ้นมาได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการอธิษฐานหากว่าเราทำด้วยความศรัทธานะก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียเงินเสียทองอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิบาท4นะความเป็นผู้มีใจรักในงานนั้นความเป็นผู้มีความภาคเพียรนะความเป็นผู้มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่เป็นผู้ที่มีการพิจารณาใคร่ครวญนะมุ่งมั่นมีขันติบารมีนะที่จะอดทนมีความวิริยะนะที่จะล้มแบบถึงแม้ว่าจะผิดหวังจะล้มเหลวแต่ว่าก็ไม่ท้อถอยที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปเพื่อความสำเร็จได้นะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ล้มเลิกนะไม่ท้อถอยในเรื่องของกำลังใจแล้วเนี่ยก
ความสำเร็จมันย่อมเกิดขึ้นได้แน่นอนนะนักวิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องวิ่งเร็วอย่างเดียวในการวิ่งมาราธอนมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราพร้อมเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นแบบอดทนที่จะไปให้ถึงเส้นชัยได้ไหมเท่านั้นเองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการดูแลรักษาจิตนะมีสติมีสมาธินะอยู่กับจิตให้ดูจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจิตนั้นเป็นนายกายนั้นเป็นเบานะจิตนั้นเป็นประธานจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานนะถ้าว่าจิตทุกข์นะกายมันก็ย่ำแย่ไปด้วยนอนไม่หลับนะถ้าจิตมันทุกข์เนี่ยนอนไม่หลับโอ้ยตอนนี้ลูกเราเป็นไงบ้างเนาะนะเขาจะอยู่สุขสบายไหมเนาะอะไรต่างๆเราเนี่ยบางทีแบบเราห่วงมากนะวิตกกังวลนะหรือว่าโอ้ยโดนโกงมรดกไปอย่างเงี้ยแบบมันทำไมต้องโดนโกงด้วยพี่น้องกันแท้ๆอะไรเงี้ยแบบบางทีมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับนะพอนอนไม่หลับแล้วร่างกายมันก็เสียความสมดุลนะเพราะว่าการนอนหลับนั้นถือว่าเป็นยายุวัฒนะนะที่ทำให้เราแก่ช้านะเพราะว่าการหลับพักผ่อนมันก็เหมือนเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์รถก็ต้องมีการพักบ้างไม่ใช่ว่าวิ่ง24ชั่วโมงมันก็ไม่สามารถที่จะทานทนต่อความกลากกล้ำได้เช่นเดียวกับร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันที่มันต้องมีการพักผ่อนบ้างทำงานแล้วก็พักผ่อนทำงานแล้วก็พักผ่อนนะผ่อนคลายบ้างนะหาสิ่งสวยๆงามๆนะอย่างวันนี้หลวงพี่ก็มาที่วัดพระธาตุดอยแก้วนะซึ่งอยู่ที่อำเภออะไรฮะอำเภอฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะก็ได้เห็นพระอุโบสถนะมีความงดงามนะก็เลยแบบว่าอยากได้ให้พวกเราได้เห็นนะก็เลยขอหลวงพ่อท่านมาขอแบบว่าจะมาอ่านพุทธภาษิตที่นี่นะที่นี่ก็มีต้นไผ่มีต้นไม้นะเป็นธรรมชาติสวยงามมีผุนเขาอยู่ด้านหน้าแต่ว่าช่วงนี้ PM 2.5 มันเยอะนะมันเยอะก็เลยมองไม่เห็นเขาอยู่ข้างหน้าธรรมดามันมีเขาแต่ว่ามันแบบว่าช่วงนี้หมอกควันมันยังเยอะอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มห้ามเผาแล้วตั้งแต่วันที่15กุมภาแต่ว่ามันก็มีแบบควันจากประเทศเพื่อนบ้านมาด้วยมันก็แก้ไขยากเหล่านี้เป็นต้นนะก็เหมือนกับชีวิตอ่ะคุณโยเหมือนชีวิตที่มันยังไงอ่ะมันมีสายสว่างแล้วมันก็มีขุ่นมัวมีอุปสรรคอะไรบ้างต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะขันตินั้นสำคัญเป็นหนักหนาองค์พระศาสดาตัดไว้เป็นแม่นมั่นว่าขันติเป็นเครื่องประดับนักปราชญ์ทันขันติเป็นตบะผู้ภาคเพียรขันตินั้นนำประโยชน์ให้ได้สุขใจสุขจิตเป็นหนักหนาเมื่อมีขันติในวาจาย่อมไม่กล่าวคำพลุสวาทออกมาอย่างเดือดดาลเมื่อสามารถคุมจิตของตนได้ทำเรื่องใดก็งดงามเป็นหนักหนาการรักษาจิตนั้นพึงกระทำตลอดเวลามีสตินำพาให้คุ้มครองเพราะจิตที่หม่นหมองหรือโศกเศร้าย่อมนำเราไปสู่ความทุกข์ได้จิตที่คุ้มครองดีแล้วตลอดไปย่อมนำความสุขมาให้อย่างแน่นอนเมื่อเราท่านได้เกิดเป็นคนนี้ก็ช่างเป็นความโชคดีมหาศาลแต่สักวันอีกที่จะไม่นมนานอีก30ปี40ปีนั้นต้องจากจรการเวลาล่วงไปอย่างแน่แท้ราตรีย่อมผ่านไปแน่ชานสมอนชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปอย่างแน่นอนผู้เห็นภัยในมรณะนั้นพึงทำแต่ความดีเพื่อได้ให้เป็นเกียรติเป็นสีแก่ตนได้มีขันติในใจอย่างมั่นรักษาจิตให้งดงามตลอดพลันสังวรในความตายนั้นที่สุดเอ่ย
ขันติทีละสะลังกาโลขันติตะโปตะปัสสิโนขันติพลังวยะตีนังขันติหิตะสุขาวหาขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ขันติเป็นตบะของผู้ภาคเพียรขันตินำประโยชน์สุขมาให้สุทุทธสังสุนิปุนังยัตถะกามนิปาตินังจิตตังลักเขหะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังอัจเจนติกาลาตละยันติลัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติเอตังพยังมะระเนเปคมาโนปุญญานิกะยิลาถะสุขาวหาผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้การเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไปผู้เห็นภัยในมรณะนั้นพึงทำบุญอันนำความสุขมาให้พร้อมหน้าแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังในพุทธภาษิตนะในวิชาชีวิตตอนที่36ในเรื่องของขันติความอดทนในเรื่องของการรักษาจิตในเรื่องความไม่ประมาทในเรื่องของความตายขอได้โปรดเป็นรับปัจจัยพิบาลมาทอนพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาขอคิดบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้สร้างทำบุญที่วัดพระธาตุดอยแก้วอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร